ความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันอีกนะคะในชั่วโมงอะไรคะชั่วโมงนี้คณิตศาสตร์นะคะนักเรียนได้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมไปแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมสี่เหลี่ยมอะไรบ้างที่นักเรียนได้หาพื้นที่ไปแล้วสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากบ้างมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมอะไรอีกคะที่นักเรียนหาพื้นที่มาสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานกับขนมเปียกปูนเป็นไงคะใช้สูตรเป็นไงคะใช้สูตรเดียวกันในการหาพื้นที่ใช่ไหมคะสูตรอะไรอีกคะการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมอะไรอีกสี่เหลี่ยมคางหมูจำได้ไหมจำสี่เหลี่ยมคางหมูได้ไหมคะนักเรียนเคยหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูไปแล้วสูตรว่าไงคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของคูณผลบวกของด้านคู่ขนานใช่ไหมคะอีกรูปหนึ่งที่นักเรียนหาพื้นที่ไปแล้วสี่เหลี่ยมอะไรคะที่เราเคยหาพื้นที่กันไปแล้วหมดยังหมดยังคะสี่เหลี่ยมอะไรบ้างทบทวนสิคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วเรายังเหลือสี่เหลี่ยมอะไรที่เรายังไม่หาสี่เหลี่ยมรูปว้าวใช่ไหมคะที่เรายังไม่ได้หานะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกันนะคะนักเรียนที่มันมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะก็คือสี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมรูปว้าวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของอะไรให้นักเรียนกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมให้ไม่มีด้านให้ไม่มีด้านให้นักเรียนบอกแต่อะไรคะเขาบอกแต่อะไรมาคะเขาบอกอะไรมาอย่างเดียวคะนักเรียนเขาบอกอะไรมาอย่างเดียวคะเขาบอกเส้นทแยงมุมมาให้นักเรียนอย่างเดียวนะคะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถหาพื้นที่นะคะจะต้องหาพื้นที่ที่เป็นยังไงคะหาพื้นที่ที่เป็นไงคะของรูปสี่เหลี่ยมที่ไหนที่เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะได้จากเศษหนึ่งสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าการหาพื้นที่แบบนี้ที่มีแต่เส้นทแยงมุมให้เราเนี่ยเราจะหากันยังไงนะคะดูรูปนะคะให้นักเรียนใช้ความรู้ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะที่เป็นการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมต่างๆมาหาพื้นที่ของรูปนี้รูปที่หนึ่งนักเรียนว่าเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวใช่ไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวแล้วรูปที่สองเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเท่ากันไหมคะเท่าไหมรู้ได้ยังไงว่ามันจะเท่ากันรู้ได้ยังไงคะว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเท่ากันเราจะรู้ได้ยังไงว่ารูปมันเท่ากันนักเรียนนะกำหนดให้ความยาวของเส้นทแยงมุมอันนี้ยาว3อะไรคะเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรคะยอนอใช่ไหมคะแล้วก็งอขอก็ยาว3นะคะอีกเส้นหนึ่งเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งชื่ออะไรคะรูปที่1
ชื่ออะไรคะคอส่วนของเส้นตรงกอคอยาว5รูปนี้ส่วนของเส้นตรงทอมอเท่าไหร่คะ5ถ้ากำหนดให้อย่างนี้รู้ไหมว่า2รูปนี้เท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันเรารู้ได้อีกอย่างหนึ่งนักเรียนก็คือเราสามารถเอารูปที่2เนี่ยไปทับรูปที่1ได้สนิทพอดีถ้าเรานำรูปที่2ไปทับรูปที่1ได้สนิทพอดีหมายความว่า2รูปนี้เป็นไงคะเท่ากันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทดลองนะคะให้นักเรียนตัดนะคะตัดรูปที่2เนี่ยไปทับรูปที่1ว่ามันทับกันได้สนิทพอดีหรือไม่ถ้าทับสนิทหมายความว่าไงคะหมายความว่ามันเท่ากันเสร็จแล้วให้นักเรียนใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เรียนมาแล้วเนี่ยให้หาพื้นที่ให้นักเรียนหาพื้นที่ว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่หรือรูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะนักเรียนพร้อมไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนตัดก่อนนะคะตัดรูปที่2เนี่ยไปทับรูปที่1ก่อนนะคะเริ่มเลยนะคะนักเรียนเริ่มเลยนะคะเราจะตัดรูปที่2ไปทับรูปที่1เลยนะคะนักเรียนตัดรูปที่2นะคะตัดรูปที่2ตัดรูปที่2มาทับรูปที่1นะคะตัดตรงเส้นขอบมาเลยนะคะนักเรียนตัดตรงเส้นขอบมาเลยนะคะตัดตรงเส้นขอบเลยนะให้โดนตรงเส้นดำๆนะนักเรียนตัดเลยนะนักเรียนเห็นไหมคะตัดเลยนะคะนักเรียนตัดตรงเส้นดำๆเลยนะตัดตรงเส้นสีดำเลยนะนักเรียนตัดตรงเส้นสีดำเลยนะนักเรียนเราจะตัดรูปที่2นะคะไปทับรูปที่1นะคะนักเรียนตัดยางตัดได้ไหมตัดได้ยางนักเรียนตัดรูปที่2รูปนี้เห็นไหมรูปนี้คือรูปอะไรสี่เหลี่ยมอะไรบอกชื่อสิคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวอะไรชื่อว่าชื่ออะไรคะทออะไรทออะไรคะทอยอมอนอตัดออกมาแล้วเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมตัดออกมาแล้วตัดยังคะนักเรียนตัดยังคะตัดแล้วลองเอามาทับรูปที่1สิคะนักเรียนเราจะตัดออกมาแล้วนะเห็นไหมใครยังไม่ตัดมีไหมคะไม่มีนะนักเรียนตัดมาแล้วนักเรียนลองเอาไปทับรูปที่1สิคะลองเอาไปทับรูปที่1นักเรียนว่ามันทับกันสนิทไหมมันทับกันได้ไหมคะมันทับกันได้ไหมคะเห็นไหมคะมันทับกันได้เห็นไหมคะแสดงว่า2รูปนี้เท่ากันไหมเท่ากันไหมคะนักเรียนเท่ากันไหมเท่ากันเห็นไหมคะคราวนี้เราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมลูกว่าวนี้นะคะวิธีการหาเราไม่รู้ว่าจะหาพื้นที่ยังไงใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะคราวนี้เราจะตัดที่เส้นทแยงมุม
นะคะอ้าวนักเรียนตัดรูปที่2ออกมาแล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่ามันเท่ากันแล้วนะคราวนี้เราตัดที่เส้นทแยงมุมนะคะตัดที่เส้นทแยงมุมเลยนะคะนักเรียนอ้าวตัดเลยนะคะตัดที่เส้นทแยงมุมเลยนะคะตัดเสร็จยังคะตัดออกมาให้หมดเลยนะคะนักเรียนตัดรูปที่2ตัดที่เส้นทแยงมุมเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมตัดที่เส้นทแยงมุมหรือยังตัดที่เส้นทแยงมุมหรือยังใครตัดเสร็จแล้วเอาวางไว้ที่กระดาษสีชมพูนะคะตัดแล้วเอาวางไว้นักเรียนได้ออกมากี่ชิ้นคะ4ชิ้นได้ออกมากี่ชิ้น4 ชิ้นใช่ไหมคราวนี้เราจะหาพื้นที่กันแล้วนะครูจะประกอบสี่เหลี่ยมรูปว่าวรูปนี้เป็นรูปใหม่เราจะประกอบเป็นรูปใหม่เพราะว่าเป็นรูปว่าวเราหาไม่ได้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะหายังไงฉะนั้นเราจะมาประกอบกันใหม่นะคะพร้อมไหมพร้อมหรือยังตอนนี้ตัดออกมาเป็น4ชิ้นหรือยังคะได้หรือยังคะ4ชิ้นได้4ชิ้นแล้วนะคราวนี้เราจะมาประกอบใหม่นะคะเอาด้านเอาอันล่างนะเอาล่างยังคะเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะเห็นไหมกลายเป็นไรแล้วคะเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเหลืออีกอันนึงจะไปไว้ตรงไหนดีเอาลองสิคะนักเรียนเอาให้มันติดกันให้หมดถ้าประกอบอย่างนี้กลายเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคางหมูใช่ไหมแต่เราจะประกอบให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำไงดีเราจะทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าฮะถ้าเอาออกเหลือแค่นี้ครบไหมไม่ครบเราต้องใส่ให้หมดเราต้องใส่ไว้ให้หมดเอาอีกอันนึงใส่ตรงไหนให้มันเป็นผืนผ้าตรงไหนตรงไหนวางให้มันเป็นผืนผ้าได้ยังคะได้ไหมได้หรือยังได้ค่ะได้ไหมใครได้ใครได้เหมือนใครได้เหมือนบ้างใครได้เหมือนครูบ้างเหมือนครูหลายกลุ่มแล้วกลุ่มไหนยังไม่ได้กลุ่มไหนยังไม่ได้ได้ยังคะคราวนี้แปะกาวเลยแปะกาวไว้เลยนะคะแปะกาวติดไว้เลยนะคะนักเรียนที่กระดาษของนักเรียนแปะกาวติดไว้เลยนะคะนักเรียนเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะนักเรียน
แสดงว่าเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมลูกว่าวได้จากรูปสี่เหลี่ยมอะไรนักเรียนสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมลูกว่าวนี้ได้จากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ้าวกลุ่มไหนยังตัดไม่เสร็จบ้างมีไหมมีไหมคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยรูปนั้นที่นักเรียนตัดจะมีพื้นที่อยู่ 7.5 ตารางเซนติเมตรเพราะอะไรเพราะว่าอะไรคะนักเรียนตัดแล้วได้แบบนี้ใช่ไหมใช่นักเรียนตัดแล้วได้แบบนี้นะคะก็คือตรงนี้เท่าไหร่คะ 1.5 เพราะว่าเมื่อกี้ยาว3ใช่ไหมคะใช่ไหมเมื่อกี้ยาว3ใช่ไหมคะนักเรียนฉะนั้นตรงนี้ 1.5 ตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่คะ 1.5 ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันคือครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมใช่ไหมคะเมื่อกี้ยาว3อยู่ฉะนั้นตรงนี้ต้อง 1.5 แล้วด้านนี้เท่าไหร่ด้านยาวเท่าไหร่คะด้านยาวเท่าไหร่ด้านยาวยาวเท่าไหร่ยาว5 4เพราะเราไม่ได้แบ่งนี่ใช่ไหมคะเราไม่ได้แบ่งใช่ไหมฉะนั้นเราหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ได้ไหมคะได้ไหมได้ 7.5 ไหมคะนักเรียนได้ 7.5 ตารางเซนติเมตรไหมได้แสดงว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมลูกว่าวก็ต้องเท่าไหร่ก็ต้องเท่าไหร่คะเพราะว่าผืนผ้าเป็น 7.5 ตารางเซนติเมตรแล้วลูกว่าวก็ต้องเป็น 7.5 ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราตัดจากลูกว่าวกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมอันนี้มันคือครึ่งนึงของเส้นทแยงมุมใช่ไหมคะนักเรียนใช่ค่ะใช่ไหมคะฉะนั้นเส้นนี้จะต้องยาว 1.5แล้วเส้นนี้ต้องยาว5ก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นทวคูณทมเท่ากับ 1.5 คูณ5แล้วรูปนี้ที่เราตัดมาก่อนหน้านี้ที่เราตัดมาก่อนที่จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะต้องมีพื้นที่เท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะฉะนั้นไอ้ตรงที่เป็นทวก็คือตรงไหนนักเรียนทวก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมใช่ไหมคะใช่ไหมมันเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะฉะนั้นสูตรของเราก็จะต้องเป็นเศษ1ส่วนอะไรคะเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะเพราะมันครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ไหมเป็นครึ่งหนึ่งเศษ1ส่วน2คูณยอนอคูณทมยอนออยู่ไหนยอนอยอนออยู่ไหนคะเห็นยอนอไหมยอนอก็คือเส้นทแยงมุมทอมอก็คือเส้นทแยงมุมฉะนั้นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมลูกว่าวนี้เราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณเข้าใจไหมคะนักเรียนนะคะคราวนี้รูปเดิมนะคะนักเรียนเราจะตัดเป็นอีกรูปหนึ่งนะคะจะหาพื้นที่ได้ 7.5 ตารางเซนติเมตรเหมือนกันนะคะเราจะทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอ้าวมีอีกรูปหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะเราจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะมาดูพร้อมกันเลยนะตอนนี้เราไม่ตัดแล้วนะคะตอนนี้เราไม่ตัดแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนอยากตัดเดี๋ยวให้ไปตัดต่ออีกนะคะตอนนี้เราไม่ตัดแล้วนะคะถ้าเราประกอบอีกอย่างนึงมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะมีพื้นที่เท่าไหร่คะมีพื้นที่เท่าไหร่ 7.5 ตารางเซนติเมตรเพราะด้านขนานคืออะไรสูงคูณอะไรคะสูงคูณความยาวของฐานแล้วสูงนี้เท่าไหร่
1.5 แล้วฐานนี้เท่าไหร่5ฉะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้ก็คือ 1.5 คูณ5ได้เป็น 7.5 ตารางเซนติเมตรไหมคะได้ไหมได้ซึ่งรูปนี้มันก็มาจากสี่เหลี่ยมรูปว้าวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราวางอีกแบบนึงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่รูปแรกเราวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะฉะนั้นการหาพื้นที่ของรูปนี้ก็จะได้เป็นอะไรคะเส้นไหนคะยออะไรยอนอกับทอมอนี้ใช่ไหมคะเป็นเส้นอะไรคะนักเรียนเส้นทะแยงมุมเราก็เหมือนเดิมเลยคือครึ่งนึงใช่ไหมคะนักเรียนครึ่งนึงเส้นเหนือ2คูณยอนอคูณทอมอยอนอก็คือเส้นทะแยงมุมทอมอก็คือเส้นทะแยงมุมฉะนั้นเราก็จะหาได้จากเส้น1ส่วน2คูณอะไรคะไม่ว่านักเรียนจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเราก็สามารถหาได้จากเส้น1 2คูณความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะคูณด้วยผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมก็คือเอาเส้นทแยงมุมมาทำอะไรกันคะเนี่ยมาคูณกันใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วยเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะต่อไปโจทย์ลงไปในสมุดเลยนะคะฉะนั้นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวของเราก็คือเศษ1 2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทะแยงมุมนะคะนักเรียนดูนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะคือเศษ1 2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมใช่ไหมคะให้นักเรียนลองหาพื้นที่โดยใช้สูตรนี้เลยนะคะเมื่อกี้นี้เรามีรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนมีความยาวของเส้นทแยงมุมยาวเท่าไหร่บ้างคะยาวเท่าไหร่บ้างยาว3กับยาวเท่าไหร่ยาว3กับ5ใช่ไหมคะเอานักเรียนลองแทนลงไปเลยลองแทนลงไปในสูตรนี้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอะไรคูณอะไรลองดูนะคะนักเรียนลองดูนะคะว่านักเรียนจะได้เศษ1 2คูณอะไรคะคูณอะไรแล้วก็คูณอะไรเพราะว่าเส้นทะแยงมุมมันจะมีกี่เส้น2เส้นมีอยู่2เส้นใช่มั้ยคะมีความยาวเท่าไหร่บ้างความยาวเท่าไหร่บ้างคะ3กับ5ใช่มั้ยคะรูปเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนยาว3กับ5ใช่ไหมคะลองแทนลงไปเลยนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนลองหาพื้นที่ออกมานักเรียนได้เท่าไหร่ได้ไหมได้ยังคะได้แล้วได้ไหมคะอ้าวได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่หารไม่ลงตัวใช่ไหมใช่หรือเปล่านักเรียนมันหารไม่ลงตัวใช่ไหมคะได้เท่าไหร่คะเราจะได้ออกมาเป็นเส้น1 2คูณ3คูณ5ใช่ไหมเพราะเส้นทแยงมุมยาว3กับยาวอะไรคะยาว5ใช่ไหมคะแล้วก็จะเท่ากับเท่าไหร่2ตัวนี้คูณกันได้อะไรคะได้เท่าไหร่คะ15 15แล้วต้องหารด้วย2ฉะนั้นก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็น 7.5 ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนเท่ากันไหมเท่ากับการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมด้านขนานไหมคะเท่ากันหมดเพราะว่าเราตัดมันออกมาใช่ไหมคะนักเรียนนะต่อไปมันมีรูปเดียวไหมที่มันมีเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากมีรูปอะไรอีกที่มันมีเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากอะไรที่ตัดกันแล้วเป็นมุมฉากเส้นทแยงมุมมันตัดกันแล้วมันเป็นมุมฉากมีรูปอะไรอีกคะอะไรคะผืนผ้าตัดกันเป็นมุมฉากไหมเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากรูปแรกเลยที่เราเรียนก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนักเรียนก็ตัดกันเป็นมุมฉากเหมือนกันอ้าวคราวนี้มาดูสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ชื่อว่า A B C D นะคะว่าตอนนี้เราไม่ตัดแล้วครูจะตัดให้นักเรียนดูเลยนะคะ
แบ่งออกไปเลยว่าด้านนี้อันนี้คือ1 2 3แล้วก็4นะคะจากรูปนี้นะคะนักเรียนนะคะตัด1 2 3 4นะคะแล้วมาประกอบใหม่นะคะนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นมั้ยคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปเห็นมั้ยคะนักเรียนฉะนั้นเราก็จะสามารถหาได้จากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่มั้ยคะอ่ะก็จะได้ออกมาเหมือนกันว่าเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมใช่มั้ยคะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวแล้วนักเรียนคิดว่ารูปว่าวกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันมีอะไรเหมือนกันคะมันตัดกันเป็นมุมฉากเหมือนกันใช่ไหมคะเส้นทแยงมุมมันตัดกันเป็นมุมฉากเหมือนกันนะคะฉะนั้นเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2เส้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันยังไงคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ามันสัมพันธ์กันไงคะเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2เส้นมันสัมพันธ์กันไงคะนักเรียนมันสัมพันธ์กันไงมันเป็นไงนักเรียนมันตัดการเป็นมุมฉากใช่ไหมใช่หรือเปล่ามันตัดการเป็นมุมฉากแล้วมันก็ทำไมด้วยจำได้ไหมจำได้ไหมคะจำได้ไหมว่ามันตัดการเป็นมุมฉากและมันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นเราก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะคะเพราะว่าพอเราตัดแล้วเราก็มาประกอบใหม่ใช่ไหมคะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือด้านนี้ก็คืออะไรนักเรียนเป็นความกว้างด้านนี้ก็เป็นความยาวใช่ไหมคะใช่ไหมเราจะหาพื้นที่ได้ไงกว้างคูณยาวใช่ไหมคะนักเรียนเอากว้างกับยาวมาคูณกันซึ่งความกว้างก็คืออะไร f p คูณกับ f q ถูกไหมถูกไหมคะ f p คูณกับ f q คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมันเท่ากับอะไรนักเรียนมันเท่ากับ m t คูณกับ p n m t อยู่ไหนอยู่ตรงกลางเท่ากันไหมคะนักเรียน MT กับ FT เนี่ยเท่ากันไหมเนี่ย MT เนี่ยนักเรียน MT เส้นนี้ใช่ไหมคะกับ FP ยาวเท่ากันไหมคะเท่ากันใช่ไหมคะแล้ว FQ เท่ากับ PN ไหมเท่าไหมคะก็เท่ากันใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนฉะนั้นเราก็จะหารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้จากเส้นทแยงมุมเหมือนกันก็คือต้องเอาอะไรก่อนต้องเอาอะไรก่อนต้องเอาเส้นทแยงมุมนี้กับเส้นทแยงมุมนี้มาทำอะไรกันคะมาคูณกันแล้วก็อะไรอีกคูณด้วยอะไรอีกเศษ1ส่วน2นะคะฉะนั้นเราก็จะหาได้จากเศษ1 2คูณ MO คูณ PN นะคะ MO อยู่ไหน MO เนี่ย MO เห็นไหมคะ MO แล้ว PN อยู่ไหน PN อยู่ไหนเส้นนี้ MO กับ PN คือเส้นอะไรคะก็คือเส้นทแยงมุมฉะนั้นใช้สูตรเดียวกันได้ไหมคะได้เลยจำไว้ว่าถ้าเส้นทแยงมุมตัดกันแล้วเป็นมุมฉากนักเรียนสามารถใช้อะไรได้เลยคะเส้น1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะแล้วก็คือคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย3แล้วก็คูณด้วย3ทำไมเหมือนกันเพราะเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาเป็น 4.5 ตารางเซนติเมตรอ้าวคราวนี้ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่ามีรูปสี่เหลี่ยมอะไรอีกที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเมื่อกี้นี้เราได้รูปสี่เหลี่ยมอะไรแล้วคะ1สี่เหลี่ยมรูปว้าวที่ตัดกันเป็นมุมฉากใช่ไหมแล้วก็อันนี้สี่เหลี่ยมอะไรคะจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเนี่ยมันตัดกันเห็นไหมคะ
ตัดการเป็นมุมอะไรคะเนี่ยมุมฉากมุมฉากแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมคะมีรูปอะไรอีกที่มันมีเส้นทะแยงมุมแล้วตัดกันเป็นมุมฉากอะไรคะขนมเปียกปูนฉะนั้นเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจากสูตรนี้ได้ไหมคะได้ถ้าเส้นทะแยงมุม2เส้นตัดกันเป็นมุมฉากอ้าวเรามาดูกันนะคะว่าจริงไหมนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเท่ากันมีเส้นทะแยงมุมยาว2เซนกับ5เซนนะคะอ้าวเส้นหนึ่งยาว2เส้นหนึ่งยาว5นะคะอีกรูปหนึ่งพอเราตัดแล้วจะเป็นพื้นที่1 2 3แล้วก็4เห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะมาประกอบใหม่นะคะนักเรียนเอามาประกอบใหม่นะคะก็กลายเป็นรูปนี้เห็นไหมคะเป็น4 2 1 3มองทันไหมคะมองทันไหมอ้าวกลับไปดูนะคะอันนี้3 2 4 1เห็นไหมคะพอตัดแล้วนะคะแล้วก็เอามาประกอบใหม่เป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรคะ1 4 2 1 3เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าฉะนั้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คืออะไรคะเนี่ยกว้างกว้างอะไรคะกว้างคูณยาวใช่ไหมคะนักเรียนกว้างคูณยาวก็จะได้เป็น MP คูณกับ MK ซึ่ง MP มันเท่ากับ Q อะไรคะ QT นะคะ QT นะคะ QT แล้วก็คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย PR นะคะ PR อยู่ไหนพีอาร์อยู่ข้างบนใช่ไหมคะนักเรียนเท่ากันนะคะอ้าวฉะนั้นเราก็จะหาพื้นที่ได้นะคะนักเรียนของรูปนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอะไรคะอะไรคะเส้นอะไรคะเนี่ยเส้นอะไรคะเนี่ยเส้นทะแยงมุม S อะไร SQ อีกเส้นหนึ่งคือเส้นอะไรคะอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นทะแยงมุม P ใช่ไหมคะมีอยู่2เส้นนะคะนักเรียนฉะนั้นเราก็จะหาพื้นที่ได้จาก QT คูณกับ PR ซึ่ง QT มันเป็นไงนักเรียน QT มันเป็นไงคะนักเรียน QT เป็นไงคะเท่ากับเส้น1ส่วน2คูณกับ SQ คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนดูสิคะครึ่งหนึ่งไหมเนี่ย SQ อยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนคือครึ่งเดียวใช่ไหม QTใช่ไหมคะทีอยู่นี้ใช่ไหมคะนักเรียนคือครึ่งเดียวใช่ไหมนักเรียนคือครึ่งเดียวฉะนั้นสูตรของเราก็คือเศษหนึ่งสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมแล้วเส้นทะแยงมุมยาวเท่าไหร่บ้างยาว2กับ5เราก็จะได้เป็น5ใช่ไหมใช่5ไหมคะอ้าวมีอะไรตัดกันได้ข้อนี้ลงตัวเลยก็คือ2 1 2 2 1 2เหลืออะไรคะ5 1คูณ1คูณ5ก็ได้5 1คูณ1คูณ5แล้วหารด้วย1ก็ได้5ใช่ไหมคะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้ก็คือ5ตารางเซนติเมตรนะคะก็คือว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่มันมีเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนต้องมีเส้นทะแยงมุมมันทำไมคะเส้นทะแยงมุมเป็นไงคะเนี่ยตัดกันเป็นไงด้วยไม่ตัดกันเฉยๆต้องตัดกันเป็นยังไงด้วยคะเป็นมุมฉากใช่ไหมถ้ามีเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะ3รูปนี้ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนสามารถหาได้จากเส้น1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมได้ทันทีเลยนะคะอ้าวเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะคะว่าเราจะหาพื้นที่ได้จริงหรือไม่นะคะดูตัวอย่างที่1 นะคะจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้ชื่ออะไรอ่านชื่อสิคะชื่ออะไรคะชื่อสรยวใช
ช่ไหมคะชื่อสี่เหลี่ยมสอรอยอวอเขาบอกว่าสอยอส่วนของเส้นตรงสอยอยาวเท่าไหร่คะ10ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะยาว10แล้วก็ส่วนของเส้นตรงรอวอเท่าไหร่คะยาว6เส้นนี้ใช่ไหมคะยาว6ให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปนี้เราจะได้อะไรคะเส้น1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเพราะเขาให้แต่เส้นอะไรมาคะเส้นทแยงมุมเขาให้ด้านมาไหมเขาบอกไหมว่าสอรอยาวเท่าไหร่บอกไหมว่ารอยอยาวเท่าไหร่บอกไหมคะบอกวอยอไหมคะบอกสวไหมคะไม่ได้บอกไม่บอกความยาวของด้านเลยใช่ไหมบอกแต่เส้นความยาวของเส้นทะแยงมุมอย่างเดียวใช่ไหมคะนักเรียนฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรเศษหนึ่งสองคูณความยาวของเส้นทะแยงมุมนะคะอ่ะลองทำกันดูเลยนะคะก็จะได้เป็นเศษหนึ่งสองคูณ6แล้วก็คูณ10ใช่ไหมคะได้เท่าไหร่คะ30ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็ตอบเลยว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสอวอยอรอมีพื้นที่30ตารางเซนติเมตรรู้ไหมคะ30มาจากไหนรู้ไหมรู้นะ2 1อะไรคะ2 2 3 6ใช่ไหมคะ1คูณ3คูณ10แล้วหารด้วย1ก็ได้30นะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสล่ะเขาไม่ได้บอกมาว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่เรารู้ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมแต่เขาบอกความยาวของด้านมาไหมไม่ได้บอกเราเลยแต่สิ่งที่เขาบอกคืออะไรคะความยาวของเส้นทแยงมุมใช่ไหมคะอ้าวนักเรียนลองหาสิคะว่าได้เท่าไหร่ลองคิดดูสิคะว่าจะได้เท่าไหร่ไม่บอกความยาวของด้านมาเลยสักด้านเดียวไม่มีความยาวของด้านเลยบอกอย่างเดียวว่าเส้นทแยงมุมยาว10นอทอกับมอบอยาว10เราจะได้เท่าไหร่อ้าวลองคิดสิคะครูให้เวลานักเรียนคิด1นาทีลองคิดดูสิคะว่าจะได้เท่าไหร่ได้ยังคะเขาบอกว่าอะไรนักเรียนนอทอส่วนของเส้นตรงนอทอและส่วนของเส้นตรงมอบอยาว10เซนติเมตรแสดงว่านอทอยาวเท่าไหร่คะ10แล้วมอบอยาวเท่าไหร่คะ10ใช่ไหมนอทออยู่นี่นอทอนอทอก็ต้องยาว10แล้วมอบอมอบอเส้นนี้ก็ต้องเท่าไหร่คะนักเรียนมอบอเส้นนี้ก็ต้องเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะก็ต้อง10เหมือนกันนะก็ต้อง10เหมือนกันใช่ไหมคะได้หรือยังคะนักเรียนอ้าวนักเรียนไปทานด้วยนะคะให้นักเรียนคิดในกระดาษทดเลขนะคะได้ไหมได้คำตอบไหมคะอ้าวเราใช้สูตรอะไรเราใช้ด้านคูณด้านได้ไหมคะไม่ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่เรารู้แต่เส้นทแยงมุมอย่างเดียวใช่ไหมคะนักเรียนเอาได้เท่าไหร่คะได้ได้ได้เอามาดูว่าถูกไหมนะคะเราได้ว่าเศษหนึ่งสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบคูณสิบ10คูณ10ได้อะไรคะ100ใช่ไหม100ใช่ไหมคะ
2หาร100ก็ได้5 10ตารางตารางอะไรคะตารางเมตรเพราะเขาให้หน่วยเรามาเป็นเมตรใช่ไหมถ้าเขาให้หน่วยอะไรเรามาการหาพื้นที่นั้นก็จะเป็นหน่วยนั้นด้วยเขาให้หน่วยมาเป็นเซนก็จะเป็นตารางเซนติเมตรเมื่อเราหาพื้นที่แต่ถ้าเกิดเขาให้หน่วยมาเป็นเมตรการหาพื้นที่ก็จะต้องหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะนักเรียนอ้าวเปิดไปที่แบบฝึกหัด 7.15 เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัด 7.15 พร้อมกันนะคะเอาดูว่ามีกี่ข้อคะนักเรียนมีแบบฝึกหัด 7.15 กี่ข้อคะกี่ข้อคะเจอยังมีกี่ข้อคะมีอยู่5ข้อใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะเจอไหมมีกี่ข้อคะข้อที่1นักเรียนข้อที่1วิธีทำต้องเขียนอะไรก่อนคะบรรทัดแรกเขียนอะไรก่อนคะสูตรอ้าวเขียนสูตรก่อนเลยเมื่อกี้นี้ให้จดไว้แล้วสูตรว่าไงคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรคะเนี่ยสี่เหลี่ยมอะไรอันนี้คือสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมอะไรดูรูปแล้วอ้าวสี่เหลี่ยมรูปว่าวชื่ออะไรสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรคะกอขอคองงอใช่ไหมอ้าวสี่เหลี่ยมนี้ชื่อว่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวกอขอคองงอนะคะนักเรียนอ้าวนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะสูตรว่ายังไงกขคงใช่ไหมคะชื่อของสี่เหลี่ยมนะคะกำหนดมาว่าของงยาวเท่าไหร่คะของงยาวเท่าไหร่12เซนติเมตรของงอยู่ไหนเจอของงหรือยังเจอหรือยังคะเจอของงอยังคะเจอแล้วของงอมันคืออะไรคะนักเรียนเป็นด้านหรือเป็นเส้นทะแยงมุมเป็นอะไรของงอที่กำหนดมาให้เป็นด้านหรือเป็นเส้นทะแยงมุมคะเป็นเส้นทะแยงมุมแล้วกอคอแล้วกอคอที่กำหนดมาให้เนี่ยคืออะไรคะก็คือเส้นทะแยงมุมเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนเขากำหนดเส้นทะแยงมุมมาให้ใช่ไหมคะอ้าวเริ่มยังคะนักเรียนเริ่มหรือยังคะอ้าวเริ่มเลยนะบรรทัดแรกเลยนักเรียนจะต้องเขียนสูตรก่อนเลยนะคะเขียนสูตรก่อนเลยว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวใช่ไหมอันนี้คือสี่เหลี่ยมรูปว่าวใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทะแยงมุมนะคะบรรทัดแรกเสร็จไหมคะนักเรียนเสร็จแล้วทุกคนใช่ไหมคะฉะนั้นบรรทัดต่อไปนักเรียนจะต้องเขียนว่าอะไรรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมนี้ชื่ออะไรสี่เหลี่ยมรูปว่าวอะไรนะคะกอขอคองอใช่ไหมสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่าไหร่คะคือเซน1ส่วน2คูณ12คูณ17ทำไมต้องคูณ12คูณ17ด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าความเส้นทะแยงมุมยาว12และ12เพราะว่าเส้นทะแยงมุมยาว12กับ17ที่เหลือทำต่อเองได้ไหมได้ใครได้คำตอบแล้วบ้างใครได้คำตอบแล้วยกมือโอ้ยใครยังไม่ได้คำตอบโอ้ยเอาให้อีก1นาทีเอาให้อีก1นาทีนะคะตรงไหนที่เราสามารถหา
ผลลัพธ์ได้เลยนักเรียนตรงไหนคะที่เราสามารถหาผลลัพธ์ได้ตรงไหนตรงไหน2กับอะไรคะ2กับ12ใช่ไหมเรายังไม่ต้องคูณก็ได้จริงไหมคะนักเรียนหรือนักเรียนจะคูณก่อนได้ไหมได้หมดนะคะนักเรียนจะเอา12คูณกับ17ก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะเอา2 1 2 2 6 12ไปเลยได้ไหมเพื่อทำไมคะนักเรียนเพื่อตัวเลขจะได้น้อยลงใช่ไหมคะตัวเลขน้อยลงก็เหลือแค่6คูณกับ17เท่านั้นเองได้ยังคะได้ไหมได้คำตอบยังอ้าวใครได้คำตอบแล้วยกมืออ่ามากขึ้นแล้วนะคะอ้าวนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนหาคำตอบของข้อที่1นี้นะคะฉะนั้นข้อที่1นี้นักเรียนก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็นเท่าไหร่100อะไร102ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนนะ67 42ใช่ไหม67 42ใส่2ทด4 6 1 6บวกกับอีก4เป็น10ได้102นะคะตอบได้เลยนะคะนักเรียนตอบได้เลยนะอ้าวนักเรียนตอบได้เลยนะคะนักเรียนตอบเลยนะคะตอบว่ารูปสี่เหลี่ยมกขคงมีพื้นที่102ตารางเซนติเมตรนะคะยากไหมคะยากไหมไม่ยากนะอ้าวเดี๋ยวที่เหลือให้นักเรียนไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะค่ะสรุปนะคะนักเรียนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เส้นทแยงมุมเป็นไงคะเส้นทแยงมุมมันตัดกันเป็นอะไรด้วยมุมมันตัดกันแล้วที่ตัดกันนั้นเป็นมุมฉากใช่ไหมคะมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างคะสี่เหลี่ยมรูปเป้าสามรูปนี้มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากใช่ไหมคะเราก็จะสามารถหาได้จากเส้นหนึ่งส่วนสองคูณอะไรคะนักเรียนคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะนักเรียนสูตรนี้สามารถนำไปใช้ได้เมื่อเขาไม่ได้กำหนดความยาวของด้านมาให้เราใช่ไหมคะนักเรียนเราหาได้จากเส้นทแยงมุมเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทั้ง